แสดงออกถึงการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะกำจัดวัชพืชอย่างที่สองที่ต้องทำก็คือกำจัดวัชพืชเพื่อให้เกิดผลกำจัดวัชพืชในชีวิตทิ้งไปซะบ้างพระเยซูแสดงให้เห็นภาพนี้ในคำอุปมาเรื่องดินประเภทต่างๆพระองค์พูดถึงดินอยู่4ชนิดแต่ละชนิดก็เปรียบเหมือนวิธีการแต่ละแบบที่เราตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในลูกาบทที่8ข้อ11ถึง14เราอ่านพบนะว่าเมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกลงกลางหนามนะคะวัชพืชนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็ออกไปและด้วยความปรารถนาปารมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตถ้าคุณอยากจะเกิดผลต้องเพาะเลี้ยงรากดีๆและต้องกำจัดวัชพืชทิ้งไปซะต่อไปนี้เป็นคำถามเบาสมองสำหรับคุณในสหรัฐอเมริกามีวัชพืชกี่ชนิดรัฐบาลรายงานว่ามีวัชพืชหลากหลายสายพันธุ์ต่างๆกันถึง205ชนิดทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาผมประเมินว่า 72% ของวัชพืชพวกนั้นคงขึ้นอยู่แถวหลังบ้านของผมนี่แหละจริงๆแล้วผมคิดว่าจะเปิดนิทรรศการแสดงวัชพืชแล้วก็เก็บค่าเข้าชมซะด้วยสวนวัชพืชของจุดๆๆนะฮะวัชพืชในชีวิตของคุณล่ะมีอะไรบ้างวัชพืชนานาชนิดสามารถเบียดเสียดเข้ามาในชีวิตของคุณและสกัดเอาความมีชีวิตชีวาฝ่ายวิญญาณของคุณออกไปได้วัชพืชคืออะไรบ้างคือความวิตกกังวลความห่วงกังวลความสนใจที่กัดเซาะเวลากำลังเรี่ยวแรงตลอดจนเงินทองของคุณเป็นอุปสรรคให้คุณไม่เกิดผลฝ่ายวิญญาณได้มีคนบอกกับผมว่าฉันไม่มีเวลารับใช้พระเจ้ามันยุ่งมากยุ่งจะตายไม่มีเวลามาสารวนกับเรื่องพวกนี้หรอกถ้าชีวิตคุณเป็นแบบนี้ก็ยุ่งเกินไปจริงๆเห็นที่จะต้องกำจัดวัชพืชออกไปซะบ้างมีหลายอย่างในชีวิตที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันไม่จำเป็นเท่านั้นเองบางทีคุณอาจจะต้องลดทอนตารางเวลาของคุณลงแล้วก็กำจัดวัชพืชออกไปซะบ้างพระเยซูเอ่ยถึงวัชพืช3อย่างที่แตกต่างกันวัชพืชแห่งความวิตกกังวลคือการหมกมุ่นกับความวิตกกังวลและความสนใจห่วงใยในแต่ละวันที่เป็นเหตุให้สายตาของคุณนั้นไม่จับจ้องที่พระเยซูนอกจากนี้ก็ยังมีวัชพืชแห่งความร่ำรวยการตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองมาซื้อข้าวซื้อของมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนอาจจะครอบงำชีวิตของคุณจนคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าแล้วก็ยังมีวัชพืชของความบันเทิงเรืองใจนะคะการตามล่าหาชีวิตที่ดีก็อาจจะยับยั้งการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณได้การใช้เวลาสนุกสนานบ้างมันไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ต้องรักษาระดับนะคะลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีเมื่อไหร่ที่ชายหาดเริ่มสำคัญกว่าพระคัมภีร์นะคะหัวหินอะไรเงี้ยนะคะลำดับความสำคัญในชีวิตคุณก็จะเริ่มเอียงกระเทเร่ลองพิจารณาดูซิว่าการปลูกวัชพืชจะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนคุณจะต้องทำอะไรบ้างในการเพาะปลูกวัชพืชพวกนั้นไม่ต้องเลยมันขึ้นกันเองได้อย่างดีมากๆมันถึงเป็นวัชพืชไงคะเราต้องเอาใจใส่ดูแลเถามะเขือเทศที่ปลูกแต่ถ้าปลูกยากนะคะบางประเภทก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพวกมันโตเอานะคะโตวันโตคืนอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องให้คุณหรือใครช่วยเลยวัชพืชเป็นสัญญาณของการละเลยเมื่อเราละเลยการอ่านพระคัมภีร์ละเลยการอธิษฐานละเลยการสามัคคีธรรมร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆวัชพืชก็พร้อมเสมอที่จะงอกขึ้นมาสกัดชีวิตจิตวิญญาณของคุณทำให้คุณนั้นไม่เกิดผลฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเกิดผลคุณจะต้องหยั่งรากของคุณให้ลึกลงไปในดินเลี้ยงดูแล้วก็ต้องคอยหมั่นกำจัดวัชพืชในชีวิตของคุณซะ
ประการต่อมานะคะได้จบแล้วนะคะร่วมมือกับพระเจ้าถ้าอยากเป็นคริสเตียนที่เกิดผลต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการลิดแขนงของชีวิตคุณยอห์น15ข้อ1ถึง2พระเยซูบอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้มันออกผลมากขึ้นการลิดแขนงจะต้องตัดกิ่งแห้งๆนะคะทิ้งไปซะแล้วก็เล็มนะกิ่งที่สดอยู่เพื่อตัดแต่งต้นหรือเถาให้เข้าที่และเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกุหลาบสนามหญ้าทั้งหลังบ้านหน้าบ้านของเขานั้นสวยมากๆผมจึงเชิญเข้ามายังสวนหลังบ้านของผมแล้วก็ขอเขาช่วยในการให้กุหลาบของผมนั้นมันสวยงามเหมือนบ้านของเขาบ้างการเฝ้ามองเขาทำงานช่างอัศจรรย์จริงๆเขาเอากรรไกรนะเริ่มจากกรรไกรเล็มก่อนเล็มกิ่งมาลิดแขนงด้วยแล้วก็ลงมือตัดฉับฉับฉับยังไม่ปราณีปราศัยแค่เฝ้ามองเขาเล็มพุ่งกุหลาบของผมปอก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 ก็รู้สึกเจ็บปวดเหลือทนพอเขาทำเสร็จพุ่งกุหลาบของผมโกรนจนเหลือแค่ตอเล็กเท่านั้นนะตอเล็กๆนักลิดแขนงมืออาชีพบอกคุณได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าลิดแขนงผมเคยคิดว่าการลิดแขนงเป็นการที่ค่อยๆตัดกิ่งแห้งที่ตายแล้วทิ้งเสียไม่ใช่นะครับไอ้ที่ยังไม่ตายก็ต้องถูกเฉือนไปด้วยเช่นกันทั้งกิ่งทั้งใบและดอกเห็นชัดๆว่าเพื่อนบ้านของผมคนนี้รู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรลงไปเพราะอะไรกุหลาบของผมมันไม่เคยออกดอกงดงามสะพรั่งเท่านี้มาก่อนเลยประเด็นของผมอยู่ที่พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อพระเจ้าลิดแขนงของเราพระองค์ตัดส่วนที่บาดหนาและผิวเผินเป็นไม้แห้งที่ตายแล้วในชีวิตของเราออกไปพระองค์ทำแบบนี้แต่พระองค์ก็ตัดส่วนที่ยังไม่ตายด้วยส่วนที่ยังไม่ตายและประสบความสำเร็จทิ้งไปด้วยเช่นอะไรบ้างธุรกิจที่มันกำลังไปได้สวยความสัมพันธ์ที่มันกำลังชื่นมื่นสุขภาพที่เจ๋งๆบางอย่างเหล่านี้ก็อาจจะถูกเฉือนทิ้งไปเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่กิ่งแห้งๆเท่านั้นที่ถูกตัดทิ้งพระเจ้ามักจะเล็มเอาสิ่งที่ดูดีไปด้วยนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นมันไม่สนุกเสมอไปแต่การลิขแหนงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมันไม่ใช่ทางเลือกจำไว้ว่าพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเวลาที่เราเกิดผลดกและรูปการแบบนี้ต้องอาศัยการลิขแหนงเราต้องไม่ลืมว่ากรรไกรเล็มนั้นอยู่ในมือของพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างมากพระองค์รู้ว่ากำลังทำอะไรกับชีวิตเราอยู่และพระองค์ก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณจะต้องถูกลิดแขนงแน่ๆนะเชื่อขนมกินได้เลยคุณอาจจะกำลังเจอการลิดแขนงอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้และมันก็อาจจะไม่ใช่การลิดกิ่งที่ตายแล้วทั้งหมดแต่พระเจ้ากำลังตัดกิ่งที่เรารู้สึกว่ามันกำลังเกิดผลออกไปซะด้วยเพื่อให้มันเกิดผลดกขึ้นนี่อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณสับสนกับพระเจ้านะคะเรารู้สึกว่าก็เรากำลังเกิดผลและสับสนงงงวยจนอาจจะถึงขั้นหมุดหิดกับการถูกดิ้นแขนงจากพระเจ้าแล้วเราก็ถามว่าพระเจ้าทำไมถึงทำกับลูกแบบนี้ลูกมอบธุรกิจให้กับลุงแล้วนะแต่มันกำลังจะล้มเหลวอ่ะทำไมอ่ะลูกมอบสุขภาพร่างกายของลูกกับพระองค์แล้วนะสัปดาห์หน้าลูกต้องไปเผชิญหน้ากับอะไรเหรอเนี่ยลูกสัตย์ซื่อถวายสิบรถมาตลอดแต่ลูกก็ยังเจอเรื่องแบบนี้นะหรอผมเคยดูรายการทีวีเพื่อการศึกษารายการหนึ่งเกี่ยวกับพืชปลูกในบ้านซึ่งผู้เชี่ยวชาญในรายการแนะนำให้ผู้ชมพูดกับต้นไม้เพื่อช่วยให้มันโตขึ้นเขาอธิบายว่าความอ่อนหวานการรูปไร้และการพูดคุยกับไม้เลื้อยของคุณจะช่วยสร้างความนับถือตนเองให้ต้นไม้ได้ลองนึกดูภาพตัวเองพูดว่าเจ้าเป็นต้นไม้ที่ดีแหมวันนี้ดูดีจังดูเลิศมากเลยนะต้นไม้คราวนี้ลองนึกภาพตัวเองพูดกับต้นไม้ที่คุณกำลังดิ้นแขนงว่าเ
ที่ทำแบบนี้เราเองก็เจ็บปวดยิ่งกว่าเจ้าซะอีกควับเดี๋ยวที่หลังเจ้าจะต้องมาขอบใจเราเองแหละควับที่ทำเนี่ยก็เพื่อผลดีของเจ้าทั้งนั้นแต่ควับและผมก็นึกภาพต้นไม้นะสวนกลับขึ้นมาว่าคนไม่มีหัวใจคุณมันไม่มีหัวใจคุณไม่รักฉันแล้วฉันจะต้องทำงานหนักหนายาวนานกว่าจะออกดอกกุหลาบพวกนี้ให้กับคุณเพื่อคุณเพิ่งมาตัดทิ้งมันไปเลยนะเราพูดแบบนี้ไม่ใช่หรือเวลาที่พระเจ้าเข้ามาดิแผนเราพระองค์ไม่รักลูกเราใช่ไหมพระองค์ไม่สนใจห่วงใยเราใช่ไหมไม่เห็นเหรอว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตลูกบ้างแล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าโกรธเราเปล่าพระองค์ไม่เคยโกรธข้อผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนก็คือสับสนค่ะสับสนระหว่างการเรียกคะแนนกับการลงโทษการเรียกคะแนนไม่ใช่การลงโทษอย่าเอาสองอย่างมาเทียบกันพระเจ้าไม่โกรธคุณเพียงแต่เห็นว่าคุณออกผลได้มากกว่านี้อีกคุณมีศักยภาพยิ่งใหญ่ที่พระองค์อยากจะใช้มากใช้อย่างมากอยากให้คุณมีผลดกเท่าที่จะเป็นไปได้พระองค์จึงเล็มกิ่งคุณทิ้งใช่ปะรวมทั้งเล่มบางอย่างที่ปรุงอวยพรชีวิตคุณมาเรียนตลอดออกไปด้วยคุณอาจจะดูเหมือนตกงานอยู่ไม่มีงานทำหรือตอนนี้อย่ากังวลพระเจ้ามีความคิดดีกว่านี้พระองค์เห็นสิ่งที่คุณเนี่ยมองไม่เห็นแต่สิ่งและพระองค์จะเล่มเราทำไมอย่างไรพระองค์ใช้ปัญหาแรงกดดันต่างๆและคนพระองค์ใช้คนด้วยหรอคนวิพากษ์วิจารณ์และท้าทายคุณพวกเขาตั้งคำถามและสงสัยในตัวคุณท้าทายแรงจูงใจของคุณพระเจ้ากำลังใช้พวกเขานี่แหละในการเรียกคะแนนคุณอย่างที่พูดมาตลอดพระเจ้าใช้ทุกสถานการณ์ในชีวิตเพื่อจะช่วยคุณเติบโตได้ขอเพียงคุณมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อพระองค์ใช้ได้ทุกอย่างทั้งปัญหาที่คุณหามาใส่ตัวความผิดหวังครั้งใหญ่การพลิกผันทางการเงินการล้มป่วยของคุณบางอย่างกระทันหันชีวิตสมรสที่มันอับรางลูกที่กบฏดื้อรั้นความตายของคนที่เรารักพระองค์จะใช้และพระองค์ก็ใช้ทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียกคะแนนเพื่อให้คนเกิดผลดกยิ่งขึ้นนะคะทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้กับเรานะในฮีบรู12ข้อ11เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นชื่นใจเลยเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเราทุกคนคงเห็นด้วยหมดว่าเวลาถูกลงวินัยมันไม่สนุกเอาซะเลยผู้เขียนในวงยิงเขียนอีกต่อว่าแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองที่พระเจ้าทำอย่างนี้ก็เพื่อผลดีของตัวเราเองและเพื่อสง่าราศีของพระองค์ก็เหมือนกับการลงวินัยการเรียกคะแนนมันไม่สนุกคุณเคยดูต้นไม้หรือไม้ดอกที่ถูกเรียกคะแนนมันดูน่าเกลียดจะตายไปดูน่าเกลียดเชียว2-3 ปีก่อนผมมีต้นยูคาลิปตัส12ต้นสูง60ฟุตในสวนหลังบ้านผมจึงเรียกคนสวนมาตัดแต่งส่วนบนเขามาแล้วก็ตัดแต่งส่วนบนหมดเกลี้ยงจนไม่เหลือกิ่งก้านเอาไว้เลยในที่สุดผมจึงเหลือเพียงแค่เสา12ต้นยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวนหน้าบ้านเพื่อนบ้านบางคนล้อเล่นว่าโอ้ยาน UFO ทำไม้จิ้มฟันยักษ์พวกนี้หล่นมาลงมากลางสวนหน้าบ้านของผมคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าผมกำลังเริ่มรักทีอะไรบางอย่างที่สนามหน้าบ้านต้นไม้พวกนั้นมันดูน่าเกลียดมากแต่คุณรู้ไหมหลังจากเรียกคะแนนครั้งนั้นพวกมันก็กลับมางอกขึ้นมาใหม่เต็มสะพรั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปัญหาของผมตอนนี้ก็คือต้องคอยกวาดใบไม้ร่วงจนมันแทบจะทำไม่ไหวการเรียกคะแนนไม่เคยเป็นเรื่องสนุกและก็ไม่ใช่เรื่องสวยงามแต่เป็นผลดีต่อคุณในอนาคตซึ่งคุณมองไม่เห็นวัตถุประสงค์การเรียกคะแนนก็เพื่อสิ่งดีพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณย้ำพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีการกล่าวโทษสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์พระเจ้าไม่ลงโทษลูกแท้ๆของพระองค์การลงโทษของคุณถูกจัดการเรียบร้อยไปแล้วบนไม้กางเขนส่วนการเรียกคะแนนของพระเจ้านั้นก็เพื่อผลดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อให้เกิดผลมากอย่างยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอเน้นใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธท่านนะคะและพระเจ้าก็กำลังตัดแต่งกิ่งอยู่เพื่อผลดีในอนาคตตอนนี้หลายท่านอาจจะกำลังเผชิญความสับสนในชีวิตไม่รู้จะเอายังไงดีข้าพเจ้าขอเตือนใจท่านว่าพระเจ้าองค์นี้รักท่านมากนะคะแม้แค่อาจจะเข้าใจผิดตรงอยู่ก็ตามนะคะแต่ท้ายที่สุดท่านจะเห็นเองว่ามันจะเกิดผลดีแน่นอนนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ